รับประกันความเดือดเพิ่มเติมสำหรับศึกนัดยิ่งใหญ่ประจำไตรมาส3วันลุมพินี81ในวันศุกร์ที่27กันยายนนี้ที่สนามมวยลุมพินีรามอินทราโดยเสือแบ็กทอพาน49นักชกกระเหรี่ยงใจสู้วัย28ปีจากเพชรบุรีเปิดศึกสายเลือดไทยดวลเดือดกุหลาบดำสจ.เฟียสอุทัยเจ้าของฉายาสายอุกบาทวัย25ปีจากสุรินทร์ในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอนด์สำหรับเสือแบ็กเปิดตัวในวันลุมพินีเมื่อเดือนมิถุนายน2566ซึ่งนอกจากก้ามขาใหญ่โตที่แฟนๆจดจำแล้วสไตล์การชกบู๊ดุดันพร้อมอาวุธที่รุนแรงยังเป็นสิ่งที่ติดตาตึงใจแฟนมวยเป็นอย่างมากโดย4ไฟต์แรกเขาปิดเกมคู่ต่อสู้แบบไม่ครบยกทั้งหมดจนคว้าสัญญานักกีฬาวันมูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3.6 ล้านบาทมาครอบครองได้สำเร็จเมื่อช่วงปลายปี2566ที่ผ่านมาหลังจากคว้าสัญญานักกีฬาวันเสือแบ็กได้รับโอกาสขึ้นโชว์ศักยภาพในรายการใหญ่วันไฟไนท์2ครั้งและได้รับชัยชนะทั้งหมดจนกระทั่งไฟล่าสุดพลาดท่าถูกเคียมรันนาบตินักสู้รัสเซียสาดฮุกซ้ายน็อกตั้งแต่ยกแรกในศึกวันลุมพินี68เมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาการกลับมาในไฟล์นี้เจ้าตัวจึงพร้อมท้าชนพร้อมปล่อยพลังเดือดเพื่อคว้าชัยชนะให้ได้อีกครั้งฝากของกุหลาบดำขึ้นชกบนสังเวียนวันแชมเปี้ยนชิพตั้งแต่ปี2562และด้วยสไตล์การชกที่ดุดันชกสนุกสุดมันเดินหน้าลุยอย่างเดียวไม่เกี่ยงคู่ชกถูกใจแฟนมวยเป็นอย่างมากทำให้เจ้าตัวได้รับโอกาสขึ้นสังเวียนวันลุมพินีเพื่อโชว์ศักยภาพมาแล้วถึง9ไฟอย่างไรก็ตามผลงาน2ไฟหลังของกุหลาบดำไม่สวยนักด้วยการแพ้คะแนนน้องโอฮาม่ามวยไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทในศึกวันลุมพินี58เมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาและไฟล่าสุดโดนนาบิลอานานหมัดยางยืดลูกครึ่งไทยแอลจีเรียฝรั่งเศสน็อกยกที่2ในศึกวันลุมพินี69เมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งหลังจากพ่ายแพ้มา2ไฟเจ้าตัวก็มุ่งมั่นที่จะกลับมาล่าชัยเพื่อกู้ศรัทธาอีกครั้งแฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึกวันลุมพินี81ผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 นรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HDเริ่มเวลา 20:30 นเป็นต้นไปครับ